นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์เจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรขอนอบน้อมแด่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตมโยแล้วก็ขอถวายความเคารพต่อครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่อยู่ในวัดแห่งนี้ขอความเจริญธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมที่ได้รับชมอยู่ทางสถานีโทรทัศน์ของวัดสังฆทานและก็ญาติโยมที่ได้สดับตับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมมาโดยตลอดญาติโยมนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมทำจิตใจของเรานั้นให้สงบระงับให้เรานั้นมีสติอยู่กับการฟังปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการได้ภาวนาฉะนั้นคนเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีปัญญาแล้วเราก็ไม่สามารถรักษาบุญของเราได้กายของเราก็รักษาไม่ได้วาจาของเราก็รักษาไม่ได้เพราะปัญญาไม่เกิดฉะนั้นปัญญาก็ต้องประกอบด้วยศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เชื่อในบุญในบาปในคุณความดีของพวกเราฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะพึ่งได้ไม่มีอะไรนอกจากบุญและกุศลของเราเท่านั้นฉะนั้นที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราแสวงหาแต่กรรมที่ดีดังนั้นกรรมที่ดีเราก็ต้องใฝ่แสวงหากรรมของเราก็มีอยู่สองอย่างนะกรรมดีกรรมไม่ดีดังนั้นถ้าทำกรรมดีแล้วก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขแต่ถ้าเราทำกรรมไม่ดีแล้วก็จะทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเป็นทุกข์ฉะนั้นทุกวันนี้คนเราเนี่ยที่จะใฝ่ในการทำดีมันมีน้อยนะเพราะว่าอะไรเพราะมันมีเครื่องชักจูงหรือว่ากิเลสตัณหาความอยากฉะนั้นถ้าเรามีตัณหามีกิเลสมีความอยากแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะลบล้างอวิชชาคือความไม่รู้ความมืดบอดของจิตใจของเราฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยเพราะบุญทำกรรมแต่งแล้วถ้าเรายังมาประมาทในเรื่องบุญเราคิดว่าเรายังหนุ่มยังสาวเรายังมีโอกาสมีเวลาอีกนานเราก็ไม่ขวนขวายขวายฟ้าจะรอให้หมดภาระซิก่อนนะมันคงยากเพราะภาระของเราเนี่ยมันมีมากมายถึงแม้ว่าเราจะเข้าสู่มัชฌิมวัยหรือปฐมหรือว่าปัจฉิมวัยก็แล้วแต่ภาระของเรามันก็ยังไม่หมดไปเราหมดไปในเรื่องภาระของครอบครัวแต่ว่าภาระส่วนตัวของเรามันยังไม่หมดไปภาระของเราคืออะไรล่ะเราก็ต้องแบกสังขารของเรานี่แหละนะกายสังขารมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณอันนี้เดี๋ยวขันธ์ทั้ง5นะอันนี้ขันธ์ทั้ง5ประกอบด้วยอะไรธาตุ4ดินน้ำลมไฟแล้วก็มีธาตุรูปก็คือวิญญาณหรือจิตใจความนึกคิดความปรุงแต่งท่านี้สิ่งเหล่านี้นะเป็นเครื่องประกอบให้เรานั้นนำพาต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ทำไมเราต้องบำรุงรักษาสังขารของเราเพราะว่าสังขารของเรานี่มันใช้มานานแล้วของทุกอย่างนะเมื่อใช้มานานแล้วมันก็มีความสึกความกร่อนมีความสึกหรอไปแต่ร่างกายของเราเนี่ยบางครั้งมันสึกก่อนไปเราก็รักษาได้บางครั้งก็รักษาไม่ได้เพ
พราะอวัยวะอาการ32ของเรานี้มันมีอยู่อย่างเดียวนะแต่บางส่วนหรือบางอวัยวะมันก็เป็นคู่นั้นสมัยนี้เนี่ยมันก็มีการวิวัฒนาการนะใจที่มันมีโรคใจที่มันเขาเรียกอะไรโรคหัวใจเราก็มีการรักษามีการเปลี่ยนเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนไตเปลี่ยนอะไรนะอันนั้นก็เป็นวิวัฒนาการแต่ถามว่าจิตใจของเรานะมันเปลี่ยนได้ไหมมันก็เปลี่ยนได้โยมแต่ทำการเราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนั่นเองมันขึ้นอยู่ที่ปัญญาของเราที่จะพิจารณาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติเนี่ยโยมไม่มีสมาธิเนี่ยปัญญาไม่เกิดหรอกฉะนั้นปัญญาจะเกิดได้ด้วยอะไรก็อาศัยความสงบของจิตคือการไม่ปรุงแต่งธรรมชาติของจิตนี่เขาก็เป็นเครื่องปรุงแต่งอยู่แล้วแต่เราจะรู้เท่าทันจิตของเราหรือเปล่าหรือที่เราเรียกกันว่าจิตสังขารคือการปรุงแต่งของจิตฉะนั้นสังขารเนี่ยมันปรุงไปเรื่อยฟุ้งไปเรื่อยถ้าเราคอยตามไปถ้าเราไม่มีสติควบคุมเนี่ยมันก็ไปตามความนึกคิดของเราไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นถ้าความคิดของเราไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่จบนิยมอะไรเกิดขึ้นความว้าวุ่นวุ่นวายความไม่สงบเกิดขึ้นจะถามว่าที่มันวุ่นวายที่มันไม่สงบเพราะอะไรมันก็ไม่ใช่สถานที่มันก็ไม่ใช่ตัวบุคคลแต่ที่เราไปโทษว่าสถานที่ตัวบุคคลเพราะอะไรเพราะจิตเราไปยึดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำให้เรานั้นไม่สงบทำให้เรานั้นไม่ดีแต่ที่จริงแล้วดีไม่ดีไม่ใช่ใครโยมอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ใจของเราเองฉะนั้นพุทธศาสนาสอนให้เรานั้นได้รู้จักเรื่องของสังขารถ้ารู้ตามความเป็นจริงของสังขารแล้วเนี่ยยงเคยพิจารณาว่าสังขารเรามีความเสื่อมไหมสังขารของเรามันเที่ยงแท้ไหมสังขารของเรามันมีทุกข์ไหมเราเคยพิจารณาไหมถ้าเราไม่พิจารณาแสดงว่าเราขาดปัญญาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรคงทนถาวรแน่นอนจะเป็นความทุกข์ความสุขก็แล้วแต่แล้วเรารู้เท่าทันความเกิดความดับหรือเปล่าฉะนั้นคนเราที่เป็นทุกข์เพราะไม่รู้เท่าทันนะโลภก็ไม่รู้หลงก็ไม่รู้โกรธก็ไม่รู้แต่ถ้าเรารู้เท่าทันความโลภความโกรธความหลงของเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะดับแต่หัวใจสำคัญที่สุดคืออะไรคือสติต้องมีตัวรู้สติก็คือตัวรู้นั่นเองว่าเราทำอะไรแล้วก็อาศัยการฝึกหัดขัดเกลาให้มีสัมปชัญญะคือรู้ทั้งกายสังขารจิตสังขารความปรุงแต่งนะปกติแล้วเนี่ยจิตใจของมนุษย์แล้วเนี่ยไม่มีอะไรมาปรุงแต่งหรอกโยมเขาเรียกว่าเป็นจิตที่ประภาสสอนแต่มันปรุงแต่งเพราะอะไรเพราะตาเพราะหูเพราะจมูกเพราะลิ้นเพราะกายเพราะใจของเรานี่แหละมันปรุงไปแต่งไปก็ทำให้เราเป็นคนฟุ้งซ่านนะเราจะอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นแต่ว่ามันเป็นไปตามสิ่งที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะเกิดขึ้นเราก็รู้มันเมื่อรู้แล้วมันก็ละก็เรียกว่าไม่ไปยึดในอุปทานความยึดมั่นถือมั่นถ้ายึดมั่นถือมั่นแล้วอะไรเกิดขึ้นเป็นทุกข์ยอมยึดอะไรได้บ้างยึดสมบัติพัฒนาได้ไหมยึดลูกหลานบ้านช่องเรือนชานได้ไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแค่สมมุติแต่เราจะยึดมันได้ไหมสังขารเรามันเสื่อมมันโทรมไหมยึดไม่ได้นะณปัจจุบันนี้สังขารของเราเนี่ยมันมีแต่ความเสื่อมเราก็อยู่กันด้วยความเสื่อมเราก็ต้องบำรุงรักษามันไปต้องเอาข้าวเอาน้ำนะต้องทำความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายของเรานี่มันมีอะไรเป็นของสวยงามมันเป็นอสุภะคือของไม่สวยมันเป็นปฏิกูลคือของไม่สะอาดเราเถียงไหมเรายอมรับไหมทำไมเราต้องทำความสะอาดสังขารร่างกายของเราเพราะอะไรเพราะมันขับของเสียออกมาอาหารที่เราพิจารณาไปแล้วกินไปแล้วเคี้ยวไปแล้วกลืนไปแล้วเนี่ยพอมันเอาไปใช้เป
เป็นพลังงานพลังท้ายมันก็ต้องเอาของเสียออกใช่ไหมจิตใจของเราก็เหมือนกันเราก็ต้องเอาแต่สิ่งดีๆให้จิตใจของเรานั้นได้ระลึกได้รู้ได้จำเรียกว่าเป็นสัญญาความจำได้ไหมรู้ฉะนั้นการทำสมาธิการฝึกหัดเนี่ยคือการสำลอกสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตของเราของดีกับของไม่ดีปนกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นโยมมันก็เป็นพิษฉะนั้นร่างกายก็เลยต้องเอาของเสียออกนะฮะเป็นน้ำเหงื่อเป็นขี้ใครเป็นปัสสาวะเป็นอุจจาระเป็นขี้ทั้งนั้นโยมใช่ไหมขี้อะไรล่ะผมก็เป็นขี้หัวขี้หูขี้ตาขี้จมูกขี้ปากใช่ไหมขี้ใครหมดเป็นขี้หมดคือสิ่งที่ไม่ดีงั้นจิตใจของเราเนี่ยเราก็ต้องพยายามสำลอกสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจของเราก็คืออะไรล่ะให้เราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทพุทโทนี่แหละแล้วเราก็จะมีสติมีตัวรู้เราก็จะไม่ส่งจิตออกไปสู่ข้างนอกเรารู้แค่กายแค่ใจของเราแค่นั้นพอแล้วนั้นทุกวันนี้คนเรามันวุ่นวายว้าวุ่นเพราะอะไรไม่รู้กายไม่รู้ใจไม่รู้จิตของตัวเองส่งจิตออกไปข้างนอกส่งไปไม่ว่าแต่ว่าไปยึดสิ่งไหนที่เรามองเห็นด้วยตาสิ่งไหนที่เราชอบใจแล้วก็ยึดว่าเป็นสิ่งที่เราชอบใจที่เราพอใจเมื่อยึดเป็นสิ่งที่พอใจชอบใจแล้วมันเกิดอะไรก็เป็นสุขใช่มั้ยแต่ถ้าเรามองเห็นแล้วมันเกิดความไม่พอใจมันก็เป็นทุกข์แล้วถามว่าใครเป็นทุกข์ก็ตัวเราเองแล้วทั้งนั้นเราจะแบกทุกข์ไปทำไมโยมนั้นคนเราเนี่ยมันมีทุกข์ด้วยกันทุกคนแต่ทั้งความว่าเราจะยึดจะแบกมันไว้มั้ยเมื่อสังขารของเรารู้ว่ามันมีความเสื่อมแล้วเราจะไปยึดทำไมว่ามันเป็นของเราไม่ใช่ของเราเพียงแต่ว่าเราอาศัยสิ่งเหล่านี้เพื่อทำกรรมแต่บางคนถ้ายึดสิ่งเหล่านี้เพื่อทำกรรมดีก็เป็นกุศลกรรมถ้าเอาสังขารร่างกายกายวาจาใจไปทำในสิ่งที่มีเป็นบาปเป็นกรรมก็เรียกว่าอกุศลกรรมกรรมคือการกระทำการกระทำของเราเนี่ยเมื่อทำลงไปแล้วมันลบล้างได้ไหมมันไม่ได้นะแต่เพียงว่าอดีตที่ผ่านมาแล้วใจของเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลกรรมอันนี้จะชำระล้างมันได้ไหมไม่ได้มันต้องเพิ่มใช่ไหมเหมือนกับน้ำสกปรกอยู่ในแก้วเราเนี่ยถ้าเราจะทำให้มันสะอาดทำไงโยมเราก็เติมน้ำดีเข้าไปเติมน้ำดีเข้าไปใช่ไหมให้มันเจือจางนะแต่ถามว่ามันยังเป็นของสกปรกไหมถ้าเรามองตาเปล่าก็คิดว่ามันสะอาดแต่ที่จริงแล้วเมื่อเราไปส่องกล้องหรือเอาไปวิจัยมันก็ยังมีเชื้อโรคคือเรามองไม่เห็นด้วยตาของเราฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยบางทีมันมองด้วยตาเปล่ามันไม่เห็นหรอกอยู่มันต้องมองด้วยจิตวิญญาณของเราพิจารณาด้วยปัญญาของเราปัญญาอันเห็นชอบปัญญาอันเห็นควรให้มีความคิดมีสัมมาทิฏฐิความคิดที่ชอบไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิความคิดที่ไม่ชอบนั่นคนเราเนี่ยถ้าไม่ศึกษาไม่เข้าวัดไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่มันก็ยังหลงอยู่นะหลงอยู่กับโลกหลงอยู่กับสิ่งที่สมมุติเมื่อเราหลงสิ่งที่สมมุติแล้วเนี่ยโยมความจะหลุดพ้นความเป็นมิมุติเนี่ยมันก็คงยากนะแต่ที่เราเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันที่เราฟังเทศฟังธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติกันอยู่เพื่ออะไรเพื่อเราจะละของสมมุตินี้ออกไปนะละออกไปเพื่อสู่ความมิมุติฉะนั้นความมิมุติหลุดพ้นเนี่ยคือหลุดพ้นที่ไหนโยมก็หลุดพ้นที่จิตของเรานะถ้าจิตเราปรุงแต่งถ้าเราไม่ยึดมันปล่อยมันไปมันก็หลุดพ้นแต่ถ้าเรายังยึดว่าจิตหรือความคิดของเราอันนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกที่ชอบที่ควรเป็นสิ่งที่เราพออกพอใจเนี่ยเราก็ยึดมันไม่ปล่อยมันนะฉะนั้นถ้าเรายึดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโยมมันเกิดทุกข์เกิดโทษทั้งนั้นแหละฉะนั้นทำอะไรก็ทำไปตามเหตุตามปัจจัยตามโอกาส
ที่เราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี้เพื่ออะไรล่ะเพื่อเป็นการสร้างบารมีของเราเพื่อบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าให้มีพละให้มีกำลังกำลังนี้ไม่ใช่กำลังกายแต่เป็นกำลังใจกำลังใจที่สามารถจะพิจารณาความถูกความผิดความถูกต้องนะแต่ถ้าเราไม่มีใจเป็นธรรมแล้วเนี่ยโยมมองอะไรมันก็เอียงไปหมดฉะนั้นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็ไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดนะแต่มันเป็นสิ่งที่อยู่คู่เรานั่นแหละเช่นอะไรล่ะอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันอยู่คู่กับเรานะแต่เรานั้นจะศึกษาความถ่องแท้ความเป็นจริงนั้นได้หรือเปล่าสัจธรรมคือความเป็นจริงฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนอะไรหลักคำสอนให้เรานั้นละบาปบำเพ็ญบุญให้เรานั้นทำจิตของเราให้ขาวบริสุทธิ์ถ้าเราทำจิตของเราไม่ขาวบริสุทธิ์แล้วนี่ก็เหมือนกับชุดขาวของเราเนี่ยโยมมันมีรอยแปะเปื้อนแล้วมันเห็นชัดไหมเห็นแล้วนี่เราจะทำยังไงเราก็ต้องไปชำระล้างนะเอาสิ่งสกปรกที่มันแปะเปื้อนอยู่ในผ้าขาวในผ้าของเราออกนั่นกระบวนการของการชำระก็คือใช้ของวิทยาศาสตร์ก็คือใช้แฟบใช้สบู่อะไรก็แล้วแต่ซักผงซักฟอกเพื่อจะชำระสิ่งที่มันทำให้เป็นของสกปรกให้มันเป็นของสะอาด ฉะนั้นชาใดก็ฉะนั้นจิตของเราเหมือนกันจะเอาอะไรมาชำระล่ะเอาศีลเอาสมาธิเอามาปัญญาเอามาชำระเพราะจิตของเราเนี่ยมันเป็นอะไรลูกนะมันเป็นนามธรรมนะนามธรรมคืออะไรมันก็คือนามสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่เราเห็นคือรูปธรรมคืออะไรกายของเรานี่เป็นรูปธรรมจิตของเราคือความคิดก็คือเป็นนามใช่ไหมทีนี้บอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาทีนี้ถ้าเราเป็นธาตุของจิตของความคิดความปรุงแต่งเราก็เป็นธาตุมันอยู่ตลอดเวลาอย่างความโกรธความโลภความหลงเนี่ยถ้ามีขึ้นในจิตใจแล้วเป็นไงโยมถ้าเราไม่ละมันมันก็ไปทุกข์เป็นโทษแก่เรานั้นเราต้องฝึกหัดขัดเกลานะกิเลสสิ่งที่เศร้าหมองใจสิ่งที่ทำให้เรานั้นไม่บรรลุความสำเร็จก็นิวรณ์ของเรานี่แหละนะความขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาเหานอนนะความฟุ้งซ่านลำคาญใจความอาฆาตความพยาบาทกามฉันทะชอบในของสวยของงามฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะมีขั้นตอนของการชำระก็เรียกว่ากรรมฐานอย่างที่เราทำกรรมฐานนี่อะไรฐานที่ตั้งกรรมะคือการงานฐานคือฐานที่ตั้งของการงานการงานที่นี้คืออะไรก็จิตใจของเรานั่นแหละนะที่มันรู้ดีรู้ชั่วนะรู้บุญรู้บาปสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติฉะนั้นถ้าเราจะพูดปฏิบัติได้ไงโยมก็เรามาฝึกหัดก็เรียกว่าปรารภความเพียรนะยืนเดินนั่งนอนฝึกสติปัฏฐาน4ในลักษณะของการยืนการเดินการนั่งการนอนก็ให้ดูเรื่องกายเวทนาจิตและธรรมของเรากายของเราประกอบด้วยอะไรโยมธาตุ4ดินน้ำลมไฟอาการ32รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายของเรานี้แล้วมันประกอบด้วยอะไรที่ทำให้มันอยู่ยงได้ไม่ทรุดโทรมอะไรล่ะก็ข้าวน้ำอาหารเรียกก็พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของไม่สะอาดเมื่อคิดพิจารณาไปแล้วเป็นของไม่สะอาดแล้วเราจะไปยึดมันได้ไหมว่าไอ้นี่มันเป็นของสวยของงามนะฉะนั้นก็เลยเป็นกรรมฐานอสุภกรรมฐานพิจารณาความไม่สะอาดนะอสุภกรรมฐานก็พิจารณาไปดีว่าร่างกายสังขารของเราประกอบด้วยอะไรล่ะมีกายภายนอกมีกายภายในมีผมขนเล็บฟันหนังน้ำเลือดน้ำดีน้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำลาย
เราพิจารณามีแล้วเราก็แยกออกไปดิแยกผมไม่กองแยกขนไม่กองแยกหนังไม่กองแยกเล็บแยกฟันแยกหนังออกแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อรวมกันแล้วมันเป็นอะไรก็เป็นกายของเราแต่ถ้าแยกออกไปเป็นส่วนเป็นส่วนแล้วมันใช่กายเราไหมมันไม่ใช่ผมก็สักแต่ว่าผมขนก็สักแต่ว่าขนเล็บก็สักแต่ว่าเล็บฟันก็สักแต่ว่าฟันหนังก็สักแต่ว่าหนังแต่เมื่อรวบรวมกันแล้วก็เรียกว่าเป็นกายมนุษย์แล้วก็พิจารณาดีว่าเออมันเป็นของไม่สะอาดสะอาดแล้วเราทำไมต้องอาบน้ำทำไมต้องรักษาทำไมต้องแปรงฟันใช่ไหมเราปล่อยไปตามธรรมชาติได้ไหมถ้าโยมอยากจะพิสูจน์ทั้งวันสองวันตื่นมาก็ไม่ล้างหน้าไม่แปรงฟันน้ำก็ไม่อาบเสื้อผ้าก็ไม่เปลี่ยนแล้วถามว่ามันอะไรเกิดขึ้นโยมมันมีกลิ่นหอมไหมมีใครอยากเข้าใกล้เราไหมไม่มีใครอยากเข้าใกล้แล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่บำรุงรักษาสิ่งที่มันเสื่อมสิ่งที่มันเป็นของสกปรกในร่างกายของเราถ้ามันเป็นของสะอาดโยมทำไมต้องเขียนคิ้วทาปากนะเขียนคิ้วทำไมเพื่อให้มันสวยทาปากทำไมเพราะปากเรามันซีดปากเรามันไม่สวยงามเขาปรุงแต่งไปเขาเรียกปิดบังสิ่งที่มันสุดโทรมลงไปก็พยายามทำให้มันแต่งตึงแก่ก็ไม่ยอมแก่ใช่ไหมไม่ปล่อยไปตามสังขารของเขาก็ยกตัวอย่างเราดูหนังของเราสมัยก่อนมันเหี่ยวมันย่นไหมมันก็แต่งตึงนะโยมนะเออแต่พออายุมากๆเขาแล้วเป็นไงโยมพอเราดูโอ้ทำไมมันย่นอย่างเงี้ยไม่มันเหี่ยวเงี้ยแล้วถามมันสวยไหมมันก็ไม่ใช่สวยเพราะอะไรเพราะมันมีความเสื่อมทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเราพิจารณากันบ้างหรือเปล่าเราหลงกับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าถ้าเราไม่หลงเราก็พิจารณาดีว่าโอ้สังขารร่างกายของเรามันมีแต่ความเสื่อมไปเสื่อมไปทุกวันทุกวันแต่จิตของเรามันเสื่อมไหมจิตของเรามันรู้สัจธรรมตามความเป็นจริงว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมเราก็เจริญจิตภาวนาเรื่องของความไม่สะอาดในร่างกายของเราเมื่อเรารู้สภาวะตามความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่ยึดกายกายมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันแต่นี่เราไปยึดว่ากายนี้เป็นกายของเราอย่าให้มันแก่อย่าให้มันเจ็บอย่าให้มันตายอ่ะมันเป็นไปได้ไหมแค่เราไม่สบายเนี่ยโยมต้องทำอะไรต้องขวนขวายมันให้มันเป็นปกติอุณหภูมิของเรามันเท่าไหร่ล่ะ35 37แต่ถ้าอุณหภูมิมันสูงเป็นไงโยมไข้ขึ้นไข้ขึ้นแล้วโยมทำอะไรโยมวางเฉยไหมโยมก็ไม่วางเฉยแล้วเราก็ต้องรีบขวนขวายไปหายาหาหมอใช่ไหมแต่เราไม่ได้พิจารณาว่าไอ้ที่มันเป็นนี่เพราะอะไรเราก็ว่าเออป่วยก็ไปหาหมอเจ็บก็กินยาหายก็ดีไม่หายก็ไปใหม่แต่ถ้าเรามาพิจารณาว่าโอ้สังขารร่างกายของเรามันเป็นอย่างนี้เองนะเมื่อธาตุทั้ง4มันไม่สมดุลกันฉะนั้นคนเราที่เกิดโลคาพยาธิเพราะอะไรเพราะธาตุทั้ง4มันไม่สมดุลกันก็เป็นหลักของแพทย์แผนไทยถ้าเราไปหาหมอแพทย์แผนไทยอย่างที่ของโอสถสถานของหลวงพ่อสนองเนี่ยสิ่งแรกเขาก็จะต้องคูณธาตุบวกธาตุว่าธาตุอะไรมันอ่อนธาตุอะไรมันแก่ธาตุอะไรมันมากเกินไปก่อนที่เขาจะให้ยานะแล้วเขาก็มาแมะจับที่ประจรแล้วเขาก็รู้เลยว่าอ๋อตอนนี้ร่างกายของเราความร้อนมันมากนะความเย็นมันน้อยนะที่ประจรเรามันเดินเต้นแรงหรือว่าเต้นอ่อนเขาก็รู้ว่าระบบหัวใจการสูบฉีดอะไรเนี่ยมันไม่สมดุลกันนี่ทำไงพอรู้ว่าไม่สมดุลปั๊บเขาก็ปรับธาตุดิอันไหนมันมากก็เอาออกไปความร้อนมันมากก็เอาความร้อนออกเอาความเย็นเข้าไปให้มันสมดุลกันนั้นจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าความโลภมันมากความโกรธมันมากความหลงมันมากความอาฆาตพยาบาทมันมากเราจะปรับสมดุลยังไงโยมก็ต้องใช้ศีลธรรมนะอย่างอื่นปรับไม่ได้หรอกโยมต้องใช้ศีลและธรรมต้องมีศีล
เป็นเบื้องต้นแล้วก็มีธรรมก็คือรู้ตามความเป็นจริงศีลรักษากายวาจาแต่ใจของเราต้องภาวนาดังนั้นการภาวนาก็คือการพัฒนาจิตของเราจากจิตที่มันมีแต่ความโลภความโกรธความหลงความอาฆาตความพยาบาทความอิจฉาริษยาความเห็นแก่ตัวเนี่ยเราก็ปรับนี่ครับเราเป็นคนโลภเหรอเราก็ต้องรู้จักการให้นะเราเป็นคนหลงเหรอเราก็ต้องรู้จักว่าจะแก้มันยังไงก็ต้องอาศัยการภาวนาให้มันฉลาดรู้เท่าทันกิเลสของตัวเองนะโกรธเหรอโกรธก็ต้องมีเมตตามากๆโลภให้หลงก็ต้องภาวนาให้เกิดปัญญาโกรธก็ต้องรู้จักความมีเมตตาอันนี้คือการปรับจิตใจของเราดังนั้นเราเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ปรับจิตปรับใจของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้พัฒนานะโยมฉะนั้นที่เราเข้าวัดปฏิบัติธรรมนี่ก็เพื่ออะไรก็เพื่อมาพัฒนาจิตใจของเราให้มีการภาวนาไอ้ภาวนามีหลักอะไรล่ะก็หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโททำจิตให้ว่างทำจิตให้สว่างทำจิตให้สงบละเว้นความคิดชั่วระยะขณะหนึ่งนั้นคนเราถ้าไม่ฝึกไม่หัดนิยมมันคิดอยู่ตลอดเวลานะแต่เราไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติตามรู้ตามรู้ตามเห็นแต่พอเรามานั่งสมาธิหลับตาเราก็เห็นความคิดของเราโอ้นี่มันคิดอดีตอันนี้มันปรุงแต่งไปอนาคตแล้วถามว่าปัจจุบันรู้ไหมว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังนั่งนั่งอะไรนั่งทำจิตจะให้เป็นสมาธิให้มีจิตตั้งมั่นอยู่กับอะไรล่ะโยมสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตของเรามันคิดอะไรจิตของเราคิดว่าร่างกายของเรานี้มันก็มีแต่ของไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนนะจิตของเราขณะนี้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราจิตของเราขณะนี้มีตัวรู้ว่าจิตของเรานั้นระลึกนึกถึงอะไรระลึกนึกถึงพุทโธ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 นะถ้าเราทำอะไรไม่ได้มากโยมให้ภาวนาอย่างเดียวพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยโยมมันเป็นเกราะป้องกันนะเป็นสิริเป็นมงคลแต่ถ้าใจเราไปคิดความโลภความโกรธความหลงนะโยมมันไม่มีเป็นสิริเป็นมงคลอะไรกับใจของเราเลยมันมีแต่ความมืดบอดมีแต่ความต่ำช้ามีแต่ความหยาบแต่ถ้าจิตใจของเรามีแต่พุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยมันจะมีความละเอียดอ่อนนะมีเมตตาฉะนั้นการฝึกหัดภาวนานี่มันก็ไม่ยากไม่จำเป็นต้องมาบวชไม่จำเป็นต้องมานั่งหลับหูหลับตายืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานอยู่ที่ไหนเราก็ทำได้แต่ที่เรามาประพฤติปฏิบัติกันในวัดเพราะอะไรเพราะเรานำหลักของการประพฤติการปฏิบัติไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราฉะนั้นอย่าคิดว่าการประพฤติการปฏิบัติแค่มาบวชถือศีล3วัน4วัน5วันแล้วเมื่อเราออกจากวัดไปแล้วเราก็ไม่เอาข้อวัดปฏิบัติไปใช้แล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรโยมมันก็ได้แค่โยมมาอยู่วัดได้มาภาวนาแค่ในระยะที่อยู่วัดแล้วถามว่าบุญจะเพิ่มทุกวันไหมมันไม่เพิ่มหรอกนะเพราะเราทำความดีอยู่แค่ในวัดแต่ถ้าจิตใจของเราเนี่ยนึกแต่คำว่าพุทโธ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 แล้วนึกถึงพุทโธเท่านั้นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้มันเป็นมนต์ไม่ยากแต่ที่ยากเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ลงมือทำเพราะความขี้เกียจขี้ค้านทั้งที่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งง่ายๆของง่ายๆอย่างเช่นลมหายใจของเราเนี่ยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทแล้วทุกคนมีลมหายใจไหมมีแต่ว่าใช้ให้เกิดประโยชน์ไหมใช้ให้เป็นบุญไหมไม่ใช้ทั้งที่มีของดีอยู่แล้วแต่ไม่ใช้ของที่มีอยู่ไม่ต้องไปแสวงหาเพียงแต่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราคือมีสติการประพฤติการปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรโยมก็อยู่ที่กายที่ใจของเรานั้นอยู่ที่สติของเราเท่านั้นเอง
ไม่ได้ยากกินอะไรเลยนะแต่ต้องอาศัยอะไรโยมศรัทธาความเชื่ออย่างพวกโยมมาเนี่ยเพราะศรัทธาความเชื่อใช่ไหมเชื่ออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เหตุแต่ผลของแต่ละบุคคลไม่ได้ถามเพราะตัวเองก็รู้ว่าเราเชื่อว่าอะไรเป็นไรเราถึงมาบวชเราถึงมาประพฤติปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เราต้องทำแต่เรานั้นประมาทนะประมาทในชีวิตพระพุทธเจ้าตัดครั้งสุดท้ายปัจฉิมโอวาทว่าอย่าให้เราประมาทสังขารนี้มันมีความเสื่อมนะอย่างถ้าเราใช้ชีวิตของเรามายาวนานแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่ามันเสื่อมไม่เสื่อมนะโยมแต่ก่อนเราไปไหนมาไหนได้คล่องแคล่วนั่งได้นานยืนได้นานทำอะไรได้นานเดี๋ยวนี้เมื่อความเสื่อมมันเข้ามาแล้วเราทำอะไรได้เหมือนก่อนไหมเมื่อเราทำอะไรได้ไม่ได้เหมือนก่อนแล้วเรามีความรู้สึกว่าอย่างไรถ้าเรามีสติถ้าเรารู้สัจธรรมความเป็นจริงว่าโอ้สังขารแล้วมันเสื่อมแล้วนะแต่ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติเราก็ว่าเออทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมไม่เหมือนเดิมล่ะเจ็บแล้วก็อยากจะให้มันเหมือนเดิมให้มันหายไม่หายก็เป็นทุกข์ว่าทำไมไม่หายไปหาหมอนั่นหมอนี้กินยาแล้วกินยาอีกมันก็ไม่หายแต่ถ้ารู้เรารู้สัจธรรมตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดความเสื่อมนะแล้วปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือวิบากกรรมฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของเราเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ความสมหวังความผิดหวังความสูญเสียอะไรก็แล้วแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็แล้วแต่นี่แหละมันเป็นวิบากกรรมของเราบางคนทำไมเขาสุขภาพแข็งแรงทั้งที่อายุมากแล้วไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยก็เพราะว่าเขาทำกรรมดีไว้ก็ไม่ปานาติบาตเขามีศีลเขามีธรรมแต่บางคนทำไมทำอาหารรับประทานแล้วก็ไปหาแต่หมอเดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนี่เราเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมไปเป็นแบบนี้ทำไมแล้วไม่เหมือนเขาเขาไม่เห็นเป็นไรเลยเขาก็แข็งแรงนั้นเราก็ไปโทษว่าไอ้นู่นไอ้นี่แต่ที่จริงแล้วนะมันเป็นวิบากกรรมเป็นกรรมเก่าที่ติดมาฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วในปัจจุบันนี้กรรมใหม่ทำได้นะให้มีทานให้มีศีลให้มีภาวนาให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญานี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกของเราเนี่ยมันก็ส่งเราให้มีความสุขในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่นั่นเองฉะนั้นบางคนมีทรัพย์มากแล้วถามว่ามีความสุขไหมมันไม่มีความสุขเลยโยมดังนั้นโยมอย่าไปอิจฉาคนที่เขาเป็นมหาเศรษฐีก็ไม่มีความสุขเหมือนเราหรอกนะชีวิตเขาคิดอย่างเดียวคิดว่าจะทำธุรกิจยังไงให้มันงอกมันเงยเงินทุกบาททุกตังค์ให้มันงอกมันออกดอกออกผลกินก็ไม่ค่อยกินเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวนะฮะพักผ่อนก็ไม่ได้พักผ่อนถึงเวลาหลับนอนก็ไม่ได้พักผ่อนก็ต้องมาคิดทำยังไงให้ธุรกิจมันรุ่งเรืองมากไปกว่านี้ทั้งที่มีเงินเนี่ยล้นฟ้าไม่รู้ใช้กี่ชาติก็ไม่หมดแต่ถามว่าเขามีความทุกข์นึกสุขเราเห็นเขานั่งรถหรูๆราคา20 30ล้านแล้วก็อิจฉาก็โอ้ยเขาสุขสบายแต่จริงๆอ่ะถามเขามั้งสุขสบายมั้ยเขาไม่สุขสบายแต่เขาไม่รู้ตัวเพราะอะไรเพราะความไม่พอมันเกิดขึ้นคนเราถ้ารวยแล้วโยมมันไม่หาอะไรใช่มั้ยถ้ารู้จักคําว่าพอแล้วมันจบอยู่แค่นั้นเองคนเราถ้าเข้าวัดประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วคือพอแล้วในด้านทางโลกแต่ทางธรรมเนี่ยเรายังไม่พอเพราะอะไรเพราะยังไม่รวยทานเราก็ยังไม่รวยศีลเราก็ยังไม่สวยภาวนาก็ยังไม่ดีไม่เจริญขึ้นเราก็ต้องรีบทำแต่ถ้าเราพร้อมไปทุกอย่างศีลสมาธิปัญญาของเราพร้อมทุกอย่างแล้วทานศีลภาวนาของเรามีแล้วอันนั้นแหละไม่ต้องทำแต่พวกเราต้องมาปรารภความเพียรยืนด้านนั่งนอนต้องมาสู้กับความขี้เกียจขี้คร้านต้องมาสู้กับความอดความทนความปวดความเมื่อยก็เพราะอะไรล่ะบารมีเรายังไม่เต็มนะเรานั่งสมาธิเข้าสมาธิได้ไหมพอ
ไม่กี่นาทีเอานิวรณ์เข้าแล้วแม้กระทั่งร่างกายของตัวเองว่าเป็นของตัวเองยังประคับประคองไว้ไม่ได้เลยนะหัวที่หัวตําเอ็นหน้าเอ็นหลังใช่ไหมอันนี้สิ่งเหล่านี้เราต้องฝึกต้องหัดต้องมีความอดขันติรู้จักไหมขันติความอดทนถ้าเราทำอะไรสักอย่างถ้าไม่มีความอดทนไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมน่ะมันไม่มีความสำเร็จหรอกโยมไม่ทนหนาวไม่ทนร้อนไม่ทนหิวไม่ทนกระหายไม่ทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างจะเอาแต่ความสบายจะเอาแต่สุขแล้วถามว่าสุขมันมาจากไหนล่ะโยมสุขไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงแต่เราใฝ่ฟ้ากับสิ่งที่เราพอใจทุกข์ไม่มีใครอยากได้ล่ะโยมใช่ไหมนั่งแล้วปวดเข่ามันทุกข์ไหมทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีขันติพอปวดนิดปวดหน่อยไม่เอาแล้วเลิกเหมือนกับสามเณรมาบวชเนี่ยโยมยังเป็นเด็กน้อยๆเนี่ยโยมนั่งขยงเท้าไม่ได้นั่งเขาเรียกอะไรนั่งในท่าอะไรเทพพนมนั่งขยงเท้าไม่ได้ต้องยืดตัวขึ้นมาเราก็ว่าเด็กมันเด็กก็เป็นทุกข์นะเด็กก็ยังรู้จักทุกข์เลยเพราะอะไรเพราะนั่งแบบมันทนไม่ได้ไงเด็ก6ขวบ7ขวบ10กว่าขวบนี่โยมจะนั่งเหมือนพวกเราก็ไม่ได้เพราะอะไรไม่ทนแต่พวกเราทนเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเราก็ต้องทนถ้าไม่ทนแล้วเราจะนั่งแบบนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่ทนเราจะนั่งสมาธิ5นาที40นาทีแบบไม่ขยับเคลื่อนได้ไหมมันก็ต้องปวดมันก็ต้องเมื่อยด้วยกันทุกคนนะโยมเนาะแม้กระทั่งคนพูดเองก็ปวดก็เมื่อยแต่เราก็ไม่ไปยึดมันว่าก็สักแต่ว่าปวดก็ปวดไปเราภาวนาก็ภาวนาไปแล้วถามว่ามันทุกข์แล้วเราจะไปดับทุกข์มันได้ไหมบางครั้งมันก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ถ้าได้กับไม่ได้แล้วก็คืออะไรบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราใช่ไหมถ้าของเราก็ต้องบังคับฉันอยากจะนั่งชั่วโมงหนึ่งขาอย่าปวดหลังอย่าเมื่อยนะคออย่าหักนะถ้าเป็นของเราใช่ไหมอันนี้มันใช่ของเราเปล่าเราอาศัยเขาแล้วแต่เขาอีกนะถ้าเขามีความอดทนเขาก็นั่งได้นานนะแต่ถ้าจิตใจไม่มีความอดทนก็ไม่เอาแล้วเลิกดีกว่าพระท่านก็บอกว่านั่งสมาธิแล้วโอ้มันมีแต่ความสุขเราก็ค้านใช่ไหมล่ะโยมนั่งใหม่ๆโยมว่ามีความสุขไหมมันก็ต้องสู้กับทุกข์ใช่ไหมนั่นพุทธเจ้าถึงยกทุกข์ขึ้นมาก่อนทำไมพุทธเจ้าไม่ยกสุขขึ้นมาล่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีแต่ทุกข์เท่านั้นเองเราจะจำแนกเราจะแยกเราจะทำจิตใจของเราให้อยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ไงอยู่กับทุกข์อยู่ความเสื่อมอยู่ความไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนเนี่ยใช่ไหมแล้วยิ่งความตายของเราเนี่ยมันแน่นอนไหมโยมแน่แล้วก็นอนใช่ไหมแต่ที่ไม่แน่เพราะอะไรสถานที่เวลาวัยไม่แน่นอนอย่าไปคิดว่าเรายังหนุ่มยังสาวโอ้ยไม่เป็นไรยังไม่ตายอ้าวพรุ่งนี้ตายเสร็จแล้วมันไม่แน่แต่ที่แน่ๆทุกคนต้องตายหมดไม่มีเหลือทุกคนต้องตายหมดแล้วถามว่าเตรียมตัวไว้หรือยังจะรับสภาวะเมื่อตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ไม่ได้เตรียมตัวว่าจะแก่จะเฒ่าจะเจ็บจะปวดจะตายเราไม่ได้เตรียมตัวเมื่อเราไม่เตรียมตัวแล้วถึงเวลานั้นมันมาเราจะทำยังไงโยมอย่างเราไม่เคยนั่งทนปวดทนเมื่อยเนี่ยเพราะปวดหน่อยเมื่อยหน่อยเราก็ไม่เอาแล้วก็หนีแล้วขยับแล้วลุกแล้วเลิกแล้วแล้วถ้ามันถึงข่าวที่ทุกข์แล้วมันหนีไม่ได้ทำยังไงโยมหนีไม่ได้ทำยังไงเราก็ดิ้นรนกระวนกระวายกระสายกระสับใช่ไหมอย่างไปโรงพยาบาลใช่ไหมเมื่อปวดมากๆเจ็บมากๆหมอเจ็บจังแล้วตะโกนไปร้องไปแล้วมันหายไหม
ไม่หายหมอก็ต้องเอายามาให้กินกินไม่หายก็ต้องฉีดแต่ถ้าเรารู้จักการประพฤติการปฏิบัติควบคุมอารมณ์ควบคุมความเสื่อมที่เกิดขึ้นได้เราก็ระงับจิตใจได้มันก็เป็นสักแต่ว่าฉะนั้นเราต้องมานั่งสมาธิกันเพื่ออะไรเพื่อมาฝึกหัดขัดเกลาเพื่อมาสร้างความอดความทนความภาคความเพียรเพียรแล้วเพียรอีกทนแล้วทนอีกทนจนทนได้จากการที่เราต้องทนนั่งทนทุกข์ทรมานยุกยิกยุกยิกใจไม่เป็นสุขกายก็ไม่เป็นสุขกายก็ไม่วิเวกจิตก็ไม่วิเวกกายก็ไม่สงบจิตยิ่งฟุ้งซ่านจะยิ่งทุกข์เกิดขึ้นที่กายจิตก็ไปใหญ่เลยโอ้ยมันวุ่นวายจริงๆเนาะมันสุขตรงไหนวะมันค้านไงค้านกับครูบาอาจารย์ใหม่ๆมันก็เป็นทุกคนเลยโยมแต่เราเชื่อครูบาอาจารย์สอนต้องอดต้องทนต้องภาคต้องเพียรเดินเดินมันเมื่อยเมื่อยก็ต้องเดินถ้านั่งมันนิวรณ์หลับหลับแน่ขาดสติแน่ไม่ได้อะไรเลยฉะนั้นคนเราเนี่ยนั่งสมาธิแล้วติดสมาธิคือมันสบายพอจิตมันรวมเป็นสมาธิระยมสบายไม่ต้องไปรับรู้อะไรนะบางครั้งไม่รับรู้เวทนาด้วยมันสบายไงเพราะจิตมันตกไปสู่ภวังค์นะจิตมารวมเป็นสมาธิมันก็ลืมความปวดความเมื่อยหมดจิตมันก็ดิ่งอยู่กับความสงบนะจนกว่าจิตเขาจะพอใจเหมือนกับเรานอนเนี่ยเรานอนกี่ชั่วโมงหรือบางคนนอน 5-6 ชั่วโมง8ชั่วโมงก็แล้วแต่ความพอใจหรือไม่แล้วแต่สภาพร่างกายของแต่ละบุคคลนะพอมานอนพอแล้วให้นอนดิ่มก็หลับไหมไม่หลับไม่รับประทานอาหารเนี่ยโยมถ้าเรารับประทานเพียงพอแล้วไอ้ของเลือดเลือจะให้อีกเอาโยมทานได้ไหมได้เพราะอะไรเพราะความอยากทักเดียวอะไรเกิดขึ้นโยมทุกเกิดขึ้นแล้วโอ้มันอึดอัดมันจะอาเจียนมันโอ้สารพัดเพราะอะไรเพราะความอยากแต่นี่ถ้าเรารู้จักความอยากของเราแล้วเนี่ยอย่าไปตามใจมันอยากคิดอย่าไปคิดอยากพูดอย่าไปพูดนะอยากปรุงแต่งอย่าไปให้มันอยากถ้าเราตามใจตัวเราเองมากแล้วเนี่ยมันก็แพ้ตลอดแม้ความคิดของตัวเองเรายังบังคับไม่ได้เลยนั่งสมาธิก็บอกอยากคิดนะพุทโธพุทโธนะไปอีกแล้วไปนึกถึงสิ่งที่มันค้างบางทีหลับตาก็เห็นหน้าแต่คนอื่นครูบาอาจารย์บอกว่าเห็นหน้าตัวเองนะหลับตาแล้วเห็นหน้าตัวเองมันก็ไปเห็นหน้าคนอื่นเพราะอะไรเพราะมันไปฝังใจกับคนคนนั้นสิ่งเหล่านั้นมันยังไม่ปล่อยวางฉะนั้นการนั่งสมาธิเนี่ยมันต้องปล่อยวางความนึกคิดความปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกภาวนาอย่างเดียวถ้าจิตยังไม่สงบก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธสงบหรือไม่สงบไม่ต้องไปสนใจอยู่อย่าละองค์ภาวนาอย่าละความเพียรบางคนพอนั่งไม่สงบปวดหน่อยนะไม่เอาแล้วดีลุกดีกว่าถ้าทำแบบนี้เรียกว่าไม่ข้ามอารมณ์โยมนั่ง 10 นาทีโยมทนไม่ได้โยมลุกโยมเลิกนั่งอีกทีก็10 นาทีก็เลิก แต่ถ้าเราทนมันให้มันข้ามช่วงนี้ไปพอข้ามไปแล้วโอ้ยเรามันนั่งได้ดินี่เราก็พัฒนาไปเรื่อยจากชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงบางทีนั่งเป็นวันเป็นคืนก็อะไรเพราะจิตเราสงบแล้วจิตเราฝึกหัดดีแล้วเขาเรียกว่าจิตเราเนี่ยมันเข้าออกสมาธิที่เป็นวสีพอเราเข้าออกเป็นวสีปุ๊บเราจะเข้าสมาธิแล้วก็หลับตาเลยบางคนก็ไม่ต้องภาวนาหรอกโยมแต่ที่ภาวนาเพราะอะไรจิตมันไม่รวมไงจิตมันยังเตลิดเปิดเปิงไปอดีตอนาคตดึงไม่กลับมันจะไปหน้าลูกเดียวเลยห้ามก็ไม่ฟังบอกอยากคิดมันก็คิดพอไปห้ามมันก็ดิ้นรนอึดอัดโอ้หลวงพ่อมันภาวนาไม่ได้หรอกมันอึดอัดพุทโธก็ไม่ได้ลมหายใจก็ไม่ได้เพราะบังคับฉะนั้นจิตของเราเนี่ยบังคับก็ไม่ได้ปล่อยก็ไม่ได้ก็ต้องรู้จังหวะก็คือมีสติรู้ว่าจิตมันคิดอะไรคิดอดีตโอ้จะคิดทำไมเรื่องมันผ่านไปแล้ว
ปรุงแต่งไปอนาคตปรุงแต่งไปทำไมมันยังไม่ถึงเวลาเราอยู่ปัจจุบันนี้ทำอะไรนั่งภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโททำจิตให้อยู่กับปัจจุบันเราฝึกหัดไปเรื่อยฝึกหัดไปเรื่อยโยมมันเกิดความชินิชำนาญพอเราจะนั่งสมาธิเราก็ไม่ต้องภาวนาแล้วกำหนดจิตเลยดิ่งเป็นเอตคตาเอตคตาลมเอตคตาจิตนะฮะไม่คิดไม่นึกอะไรแล้วก็วางลงสู่อุเบกขาวางเฉยอะไรที่เกิดขึ้นทุกเกิดขึ้นก็รู้สุขเกิดขึ้นก็รู้ไม่ยินดียินร้ายอุเบกขาวางเฉยนั่นคนเราทุกวันนี้มันอุเบกขากันไม่เป็นโยมนะมันก็เลยมีแต่ความทุกข์นะทุกว่าเราทำตัวเราเองทุกว่าคนอื่นทำให้เราทุกข์ดังนั้นทุกเนี่ยต้องกำหนดรู้นะโยมนะคนเราถ้ามีความสุขเนี่ยมันไม่มีปัญญาหรอกโยมแต่โยมนั่งสมาธินั่งสบายๆเป็นสุขโยมจะมีปัญญาไหมไม่มีปัญญาหรอกเพราะมันติดสุขติดสบายไงเพราะเราเคยคิดมาตลอดคิดมาจนเรามานั่งสมาธิจนละปล่อยวางความนึกคิดของเราได้แล้วโอ้มันสุขจริงหนอเราก็อยากนั่งสมาธิใช่ไหมเพราะเราปล่อยทุกสิ่งอย่างไม่ต้องคิดแล้วไงแม้กระทั่งกายของเราเราก็ไม่ยึดลมหายใจของเราก็ไม่ยึดจากการที่เราหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพิจารณาลมเข้าลมออกที่มันหยาบที่มันละเอียดที่มันสั้นมันยาวเราจับจิตเรามีสติอยู่กับลมเข้าออกพอจิตมันรวมเป็นสมาธิระยมมันไม่ยึดสิ่งเหล่านี้ถึงนี้มันเป็นเครื่องช่วยเท่านั้นเองเป็นเครื่องประกอบนะแต่จุดสำคัญที่สุดเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วคือต้องวางลงอุเบกขานะไม่ไปยึดในสุขเวทนาในทุกขเวทนาไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีแต่ความวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างใครจะว่าใครจะด่าใครจะชมใครจะติก็เรื่องของเขาแล้วก็วางอุเบกขาแต่ที่เราวางอุเบกขากันไม่ได้ก็ลงไม้ลงมือปะทะคารมต่อกรกันเข็นฆ่ากันเพราะอะไรเราไม่รู้จักการวางเฉยบางอย่างเขาพูดก็สักแต่ว่าพูดไม่ต้องไปยึดพูดง่ายนะพระพูดง่ายมากเลยไม่ยึดแต่ทำได้ไหมทำยากแต่ถามว่าได้ไหมได้ก็ต้องยังไงฝึกหัดปรารภความเพียรของเรายืนเดินนั่งนอนต้องอาศัยปรารภความเพียรก็คือการฝึกหัดยืนเดินนั่งนอนก็ต้องฝึกหัดนะโยมไม่ใช่พอบอกเวลานอนก็คอกฟีเลยนอนก็ภาวนาดูว่าเรานอนอย่างไรจับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนกว่าเราจะหลับพอหลับแล้วโยมไม่ฝันแต่ถ้าเรานอนปั๊บไม่มีภาวนาโยมเอาแล้วคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้มาแล้วบางคนที่นอนไม่หลับเพราะอะไรก็เพราะปรุงแต่งนี่แหละแล้วเราทำจิตนิ่งๆเฉยๆอยู่กับลมหายใจของเราอยู่กับกายของเราเนี่ยโยมไม่มีอะไรเดี๋ยวก็หลับอันนี้มันส่งจิตออกไปข้างนอกเนี่ยฉะนั้นเมื่อเราภาวนาแล้วโยมไม่ต้องไปละอะไรเห็นกายกับใจของเราแค่นั้นแหละนะอะไรเกิดขึ้นน้อมมาที่กายของเราน้อมมาที่จิตของเราน้อมมาที่ใจของเราทุกสิ่งอย่างที่มันออกไปเพราะอะไรเพราะจิตมันส่งออกนอกไม่รู้ตัวไม่รู้กายถ้ารู้ตัวรู้กายแล้วเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นการปรุงแต่งก็ไม่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไปตามธรรมะฉะนั้นถ้าเราเห็นทุกข์เราก็จะเห็นธรรมเอาโยมไม่เชื่อลงไปทำนะฉะนั้นคนเราไม่เห็นธรรมเพราะไม่เห็นทุกข์เพราะเราคิดว่าชีวิตเรายังมีแต่ความสุขข้างหน้าเราอยู่เราก็ต้องรีบขวายคว้ามันก็จริงอยู่ละคนเราต้องแสวงหาความสุขไม่มีใครแสวงหาความทุกข์หรอกแต่ความทุกข์นี่แหละคือตัวปัญญาพระพุทธเจ้าปฏิบัติใหม่ๆท่านก็ไปบำเพ็ญเพียรนะทุกกิริยาให้เกิดทุกข์แล้วถามว่าปัญญาเกิดไหมมันก็ไม่เกิดนะนั้นปัญญามันเกิดจากการที่เรารู้สภาวะตามความเป็นจริงนะถ้าเราไม่หลงกายเราก็ไม่ต้อง
มาเวียนว่ายตายเกิดแต่ทุกวันนี้เรามันหลงกายต้องมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เนี่ยแต่ถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงแล้วมนุษย์เกิดมาเพื่อมาสร้างบุญเมื่อมาแสวงหาบุญเพื่อไปในภพข้างหน้าแต่ถ้าเรายังมัวประมาทอยู่กับการกินการเล่นการเที่ยวการซื้อของการพูดง่ายติดกับวัตถุติดกับสิ่งของเราไม่รู้จักการให้การให้นี่แหละมันเป็นบารมีนะผู้ให้เป็นผู้เจริญผู้ขอเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่เจริญหรอกใครเห็นใครก็ไม่อยากใช่ไหมใครมาขอเรามากๆที่แล้วก็อยากให้ขอบ่อยๆชักลำคาญแล้วไม่รู้จักทำอาหารและประทานเนี่ยงานการก็ไม่ทำใช่ไหมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้บุญเนี่ยต้องทำนะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ถือว่าเป็นบุญเก่ามาแล้วอย่ากินของเก่านะคนเราที่ไม่เข้าวัดไม่ถือศีลฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรมก็ถือว่ากินของเก่ามีข้าวมีข้าวสารหุงกินทุกวันทุกวันแล้วไม่เติมมันหมดไหมโยมมันก็หมดเหมือนเราไปไหนไปต่างจังหวัดรถไม่เติมน้ำมันมันไปได้แค่ไหนพอหมดน้ำมันก็ต้องเติมน้ำมันใช่ไหมบุญของเราก็เหมือนกันถ้ามันหมดแล้วไม่เติมโยมก็อยู่แค่นั้นอยู่แค่ความเป็นมนุษย์แล้วถามว่าบางทีมันไม่อยู่แค่มนุษย์นะมันลงต่ำอีกนะเพราะอะไรเพราะกรรมในปัจจุบันเราไม่ได้ทำกรรมดีทำอกุศลกรรมไว้นะก็จะทำให้เราตกต่ำอย่าหวังเลยว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะหวังเลยว่าจะได้มาพบพุทธศาสนาแล้วก็อย่าหวังจะได้มาเจอแนวทางของสัมมาปฏิบัติเพื่อให้เรานั้นได้พ้นจากทุกข์ฉะนั้นเราก็เลยว่าเราเป็นคนที่โชคดีเป็นคนที่บุญบารมีแล้วอย่าประมาทในบุญของเรานะเร่งสร้างบุญสร้างกุศลให้มากๆเพื่ออะไรเพื่อไปข้างหน้าในภายภาคหน้าบุญย่อมเป็นที่อาศัยของสัตว์โลกทั้งหลายในชาติหน้าฉะนั้นแหละฉะนั้นทำบุญแล้วไม่สูญเปล่าทำบุญแล้วได้แต่อย่าโลภอย่าโลภบุญทำไปด้วยความศรัทธาเหมือนพระพุทธเจ้าให้โดยไม่มีประมาณให้เป็นปรมัตถทานไม่มีที่สุดแม้ของมีค่าแม้ชีวิตก็ให้ได้ฉะนั้นวันนี้ เราก็ได้มาบำเพ็ญกุศลฟังสวดอภิธรรมถวายเป็นอาจารย์ติยบูชาแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราเป็นผู้ให้กำเนิดพระสังฆทานเป็นผู้ให้ข้อวัดปฏิบัติแต่พระสงฆ์องค์พระเจ้าอุบาสกอุบาสิกาก็ขอบุญนี้จงส่งไปถึงพระเดชพระคุณท่านถ้าพระเดชพระคุณท่านได้ไปเสวยวิมุตติสุขแล้วบุญอันนี้ก็ย้อนกลับมาหาพวกเราให้พวกเรานั้นมีความสุขมีความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งถึงได้ขอให้ได้ความมุ่งมั่นปรารถนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตา จากพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณรัชนีชีวพฤกษ์ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะฟังก็รู้เรื่องนะไม่ใช่ลงศาลาไปแล้วก็เหมือนเดิมงวดหน้าก็มาฟังใหม่ก็เหมือนเดิมอีกฟังแล้วให้ได้ประโยชน์ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมก็เรียนเชิญคุณอรยาหมู่ศิริค่ะเขากลับเรียนเชิญค่ะThank you.
ค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยอมตั้งใจรับพรอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าพรนี้เป็นพรอันบริสุทธิ์ฉะนั้นเราก็ต้องทำใจของเราให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจให้เราตั้งจิตให้เป็นสมาธิในช่วงที่พระให้พรเมื่อจิตเราเป็นสมาธิแล้วก็จะเกิดเป็นบุญบุญอันนี้จะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่บุญที่เกิดจากจิตเป็นสมาธิพรอันนี้ก็จะเป็นสิริเป็นมงคลกับพวกเรายะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคะรังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปัจจิตังตุมหังคอยอิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วต่างใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉพานสาเพบุเรนตุสังขปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านถูกมือสาธุขอน้อมกราบในความเมตตานะคะเจ้าพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวัดวสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหลวงพ่อเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วจะเป็นกิจกรรมที่ลานธรรมนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระแรม8ค่ำเดือน6ค่ะโดยได้รับโอกาสความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตาแสดงธรรมนะคะที่ลานธรรมหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วนะคะก็จะเป็นการสวดมนต์ทำวัดเย็นให้กรรมฐานโดยพระอาจารย์สุรชุติกาโมเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมจากนั้นหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีลับเปโมเมตตาแสดงธรรมค่ะและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเมตตาแสดงธรรมนะคะจากนั้นทำวัดเช้าพระวุฒิชัยมัทโวเมตตาให้กรรมฐานค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านค่ะค่ะในช่วงเวลา 19:00 น.นะคะก็มีการจัดสวดพระพิธรรมพระนมถวายเป็นอาจารย์บูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยเปิดโอกาสให้ทุกท่านนั้นได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลนะคะแจ้งความจำนงในการเป็นเจ้าภาพได้ที่สมประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยค่ะต่อไปท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตค่ะค่ะขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทยธรรมนะคะพร้อมแล้วพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านประเคตแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าค่ะค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะมีกิจกรรมงานบุญรออยู่นะคะในการจัดงานรัตนบูชาโดยเกิดวาระเหตุการณ์สำคัญนะคะเกิดขึ้นในงานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุประจำปีของทางวัดสังฆทานนะคะจัดขึ้นเป็นปีที่14และสัปดาห์วันวิสาขบูชาตั้งแต่วันที่23ถึง29พฤษภาคมค่ะ
ท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะข้าขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกลับพระเราออกมานั่งที่เดิมค่ะท่าเชิญค่ะค่ะในช่วงการจัดงานรัตนบูชานะคะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมายังศาลาโคจสารด้านหน้าวัดตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่27นะคะพฤษภาคมก็เปิดโอกาสให้สาธุชนได้เข้ากราบสักการะตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปค่ะโดยจะเปิดโอกาสให้สาธุชนนั้นได้ร่วมสวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุตั้งแต่วันที่23ถึง26มิถุนายนพฤษภาคมนี้ค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสักขาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาบุเพกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาอิรุณังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือรำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังทิทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายัญจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังฆามิสุปฏิทิตาปฏิสถานไว้ดีแล้วในทรงทีฆรตังอิตายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะบูชาจักกตาอุราราและบูชาอย่างยิ่ง
ท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะภิกขุนำอนุปทินนางกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัปยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดกับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปิงกิเลสเปิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกระสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมครับสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญทุกท่านกราบละพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้ว
กราบ